สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันเช่นเคยสายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของการตรวจใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการนะครับแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพัทราวุฒิเพอร์สและนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศนะครับผู้ประกอบการจะต้องทำเช่นไรเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้รายการธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับลูกค้าเฉพาะที่ประสบกับเหตุอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารนะครับซึ่งมาตรการเพิ่มเติมนั้นคือการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยเป็นเวลานาน3เดือนนะครับอันนี้จะรวมไปถึงลูกค้าที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยก็ตามนะครับที่ทำงานก็ตามหรือว่าสถานประกอบธุรกิจก็ตามอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีประกาศจากทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังรวมถึงลูกค้าที่ได้พักชำระหนี้ตามมาตรการอื่นๆของธนาคารอยู่แล้วถ้าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็ถือว่าเข้าข่ายที่จะได้รับความดูแลจากธนาคารออมสินด้วยเช่นกันนะครับสามารถเข้ามาดูมาตรการดังกล่าวได้โดยติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านมีบัญชีสินเชื่ออยู่นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับและหลังจากที่ครบกำหนดการผ่อนผันชำระ3เดือนแล้วนะครับจะกลับมาใช้สัญญาเดิมในการผ่อนชำระต่อไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะชำระต่อไปได้เนี่ยก็ขอให้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะครับเพื่อที่ธนาคารจะได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่านำเข้ามาตรการอื่นๆที่ธนาคารมีอยู่นะครับซึ่งธนาคารจะทำการผ่อนปลนเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตามหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ตามนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM แล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อไซทองซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยมากับแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อไซทองนะครับในแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าโดยลูกค้านะครับที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษคือไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับไม่เกิน10ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าโดยมีสินเชื่อไซทองซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยู่ในแคมเปญดังกล่าวด้วยคำถามคือสินเชื่อไซทองกำหนดวงเงินเอาไว้เท่าไหร่นะครับไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่14ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณสุรวิทย์ประณีตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ
เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการตรวจใบอนุญาตแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการนะครับพูดคุยกับคุณภัทราวุฒิเพิร์สและผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภัทราวุฒิครับครับสวัสดีครับครับเรื่องที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณภัทราวุฒิฮะเรื่องนี้ก็มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19ที่มีหน่วยงานควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานที่ทำงานต่างๆเช่นแคมป์ก่อสร้างนะครับโรงงานในพวกนี้แล้วก็ไปเข้าไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่ามีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าวในจำนวนมากครับก็เลยจะต้องมีการควบคุมยับยั้งแล้วก็จัดให้คนพวกนี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วก็หาวัคซีนเข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อเป็นการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคครับครับหมายถึงว่าของเดิมเนี่ยการที่เราจะไปตรวจเนี่ยทำได้ไหมฮะโดยหลักการโดยปกติก็เข้าตรวจได้อยู่แล้วเข้าตรวจได้อยู่แล้วแล้วตามปกติเพียงแต่ว่าในการตรวจครั้งนี้ตรวจเพื่อที่จะไปคัดกรองโรคด้วยแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคด้วยอ๋อมันก็จะมีข้อกฎหมายบางส่วนที่เราไปจะไปจับตัวจับตัวเขาจับมาตรวจอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องมีก็เลยต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ตุลาครับกันยายนที่ผ่านมาอ๋อกันยายนนะครับครับเพราะฉะนั้นที่มติครม.ออกมานี่เป็นยังไงบ้างฮะรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจก็คือว่ารายละเอียดก็คือว่านายจ้างที่มีคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ครับทำงานอยู่ขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจให้คำแนะนำในสถานประกอบการในแคมป์ก่อสร้างต่างแล้วก็เมื่อตรวจให้คำแนะนำแล้วเกิดว่าไปเจอว่ามีคนผิดกฎหมายอยู่เนี่ยเราก็จะให้คนเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะครับโดยไม่มีการจับกุมไม่มีความผิดใช่ไหมไม่มีความผิดครับอันนี้เป็นหลักการก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะระยะเวลาที่เขาเข้ามาจะเป็นนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสตรงนี้ครับผมนะฮะเพราะว่าเราจุดประสงค์คือเราต้องการที่จะตรวจหาว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอาว่ามีเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนถูกไหมฮะใช่ครับเอาละเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นก็คนที่เป็นมีแรงงานต่างด้าวอยู่เนี่ยเอาละผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสบายใจขึ้นเนี่ยควรจะติดต่อกับทางกระทรวงแรงงานก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับใช่ครับประสานงานที่กระทรวงแรงงานได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมการของเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการออกประกาศของกระทรวงแรงงานและก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่จะเตรียมการเข้าไปดำเนินการในการตรวจสถานประกอบการต่างๆนะครับครับอ๋อยังไม่ใช่เวลานี้นะฮะรออีกแป๊บนึงน่าจะเริ่มได้น่าจะประมาณวันที่25เริ่มดีๆได้25ครับแล้วเราเตรียมแผนไว้ยังไงครับเพราะว่าอาวุธเยอะเหมือนกันนะครับทางประเทศเนี่ยแผนนี่ก็ต้องมีการตั้งคณะทำงานชุดตรวจสถานประกอบการขึ้นมาก็ประกอบด้วยหน่วยงานของกระทรวงแรงงานทั้ง5หน่วยนะครับสำนักงานแรงงานประกันสังคมสวัสดิการพัฒนาฝีมือแรงงานมาร่วมเป็นกับคณะทำงานในการลงไปตรวจครับในสถานประกอบการต่างๆสถานประกอบการเองเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าตัวเองมีคนผิดกฎหมายอยู่ก็ให้เตรียมข้อมูลคนต่างด้าวที่ตัวเองมีเนี่ยเตรียมไว้รอไว้เลยครับครับครับข้อมูลอะไรบ้างครับก็จะมีชื่อสัญชาติเพศอายุแล้วก็เตรียมรูปถ่ายของคนต่างด้าวติดเอาไว้ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลยนี่มีไหมไม่มีเอกสารใดเลยหลบหนีเข้ามาต้องมีชื่อนะฮะต้องมีชื่อเข้ามาส่วนใหญ่ก็หลบหนีเข้ามาอยู่แล้วมีชื่อนั่นแหละสิรูปถ่ายครับเพื่อเอาไว้ว่ายืนยันตัวตนได้กันแล้วกันว่าคุณเป็นใครทำตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนแล้วก็ว่ากันไปนะครับทีนี้หลักๆเนี่ยเขาจะต้องเป็นฝ่ายแจ้งเราหรือว่าเราจะต้องไปโฟกัสเป็นบางกลุ่มก่อนหรือเปล่าหรือยังไงให้คุณพัฒน์บุตรตอนนี้ก็จะมีการลงทะเบียนเอาไว้เป็นบางส่วนแล้วบางส่วนแล้วเป็นกลุ่มไหนครับก็จะมีทั้งไซต์งานก่อสร้างก่อสร้างฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นไซต์งานก่อสร้างก่อนนะครับใช่ครับจะเริ่มจากใหญ่ๆมาเล็กหรือว่าเล็กไปใหญ่ก็น่าจะ
สามการใหญ่ๆก่อนใหญ่ก่อนที่มีจำนวนมากคนอยู่เยอะครับนะครับจากประสบการณ์อาจจะเป็นฟัคเตอร์ใหญ่อะไรพวกนี้ครับนะเพราะเราก็เกรงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็พอเข้าไปปุ๊บแน่นอนว่าลำพังกระทรวงแรงงานฝ่ายเดียวนี่คงจะตอบเรื่องโจทย์เรื่องสาธารณสุขทั้งหมดไม่ได้ต้องเอาเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปด้วยหรือเปล่าคุณพัทรพุทธคือไปตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อให้ทางสาธารณสุขถ้าเกิดว่ามีการถ้าเจอเชื้ออ๋อแสดงว่าเราก็มีชุดตรวจเป็น ATK อะไรเรียบร้อยแล้วครับนะฮะก็ตามนั้นคือเข้าไปตรวจปุ๊บถ้าเจอก็ส่งต่อแต่ถ้าไม่เจอคุณก็อยู่ในนั้นไปใช่ครับนะครับแล้วอย่างนี้ต้องขึ้นทะเบียนผิดกฎหมายก็ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องซะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าใครที่ไม่ถูกกฎหมายตอนนี้แม้ผมไม่อยากใช้คำว่าเปิดช่องให้ถูกกฎหมายได้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บังคับให้เราต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมมันจำเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะแพร่ระบาดไปแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่ใช่ไปกันใหญ่เลยเอาล่ะมีเยอะไหมครับจริงๆแล้วตัวเลขน่าประมาณการไม่ประมาณการน่าจะเกือบแสนนะครับเกือบแสนประมาณการครับครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ไหนบ้างใช่ครับครับทีนี้เอาล่ะพอถ้าเราจะตรวจกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับหลักการของเราก็ชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลโควิดไม่แพร่เชื้อระบาดจะต้องไปลุยตามคลัสเตอร์ต่างๆจะต้องเป็นสถานประกอบการอะไรแต่มีอะไรถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยเราจะเข้าไปถึงตรงนั้นไหมฮะด้วยครับเข้าไปถึงด้วยอาจจะแจ้งเข้ามาก็ได้ว่าของผมมีอยู่นะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เขาจัดชุดเข้าไปครับครับแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการเขายังไม่ให้ความร่วมมือฮะอันนี้ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็หนึ่งเขาก็จะเสียสิทธิ์ในเรื่องของการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับก็เหมือนรับจ้างแรงงานเถื่อนต่อไปแรงตัวแรงงานเองก็จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องก็จะเสียสิทธิ์ที่ประโยชน์ในเรื่องต่างๆเช่นต่อไปหากว่ารัฐเปิดให้มีการฉีดวัคซีนหรืออะไรให้กับแรงงานเนี่ยแรงงานก็จะไม่รับสิทธิ์ตรงนี้อะไรแบบนี้ต้นนะฮะครับเขาก็จะเป็นปัญหาต่อไปได้ใช่ครับอ๋อแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดมันหมดระยะเวลาโปรโมชั่นตรงนี้แล้วผมใช้ภาษาชาวบ้านนิดนึงนะครับขอไปหมดระยะเวลาโปรโมชั่นตรงนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการยังไม่เอาไปขึ้นทะเบียนนี่ก็แปลว่าคุณมีปัญหากับกฎหมายแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วในการตรวจสอบปราบปรามจับกุมเงินคดีอะไรก็ว่าไปก็เป็นโทษเขาเรียกอะไรโทษอะไรฮะลักลอบพาคนเข้าเมืองมาหรือยังไงโทษจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกับบทลงโทษเป็นไงบ้างครับเป็นแสนนะครับโอ้เหรอฮะต่อคนเนี่ยฮะครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยอาญาด้วยไหมครับเนี่ยใช่ครับคดีอาญาอาญาด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าไม่ควรมีช่วงนี้เปิดโอกาสทองแล้วท่านก็รีบติดต่อประสานงานมาขั้นตอนปฏิบัตินะครับกรณีที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่เขาจะมีหน่วยงานหรือเป็นสายงานก่อสร้างเขาอาจจะมีคนที่คอยอะไรฮะประสานงานกับใช่ไหมฮะคนอะไรเขาอยู่คอยประสานงานคอยประสานงานที่สำนักงานจัดหางานของเรามีซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดกรุงเทพก็มีอยู่10พื้นที่ประสานมาได้เลยอ๋อครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพอนโยบายออกมาปุ๊บเราก็ประสานไปทางกลุ่มงานไซต์งานต่างๆบอกว่าคุณช่วยไปแจ้งกับคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวก่อนเลยด้วยภาษาของเขาเอาง่ายๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเราฝากเมสเซจอะไรไปให้เขาตรงนี้ก็อาจจะให้คำเตือนไปว่าการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นยังไงครับแล้วก็ถ้ามีคนที่ผิดกฎหมายอยู่ให้เตรียมในเรื่องของข้อมูลเอาไว้ยังไงครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับคือไม่ต้องหนีนะแล้วก็รอไม่ต้องหนีแล้วก็รอไม่ต้องตกใจ ว่าเจ้าที่ไปเจอเจ้าที่เข้าไปดำเนินการจับกุมปรับปรามเราเข้าไปเพื่อให้คำแนะนำนะครับคำแนะนำแล้วก็มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับเพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดครับครับอย่างนี้เราต้องอธิบายครับไม่ว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีไม่งั้นเดี๋ยวเปิดตะเลิดพอเข้าไปแล้ววิ่งกันหนีตะเลิดเปิดเปิงหมดไม่ต้องวิ่งหนีแล้วเดี๋ยวไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวกลายเป็นไปแพร่ที่อื่นนั่นน่ะสิเราก็กลัวอย่างนี้อ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคือหลักการคิดวิธีคิดแนวนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรผิดหรือถูกว่ากันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนครับนะครับอ่ะทีนี้พอเราส่งข้อความไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในคนที่เป็นผู้ประสานงานกับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับคอยรับข้อมูลจากทางสถานประกอบการด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งต่อไปถึงแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เขาก็ต้องไปเตรียมในเรื่องของข้อมูลคนต่างด้าวไว้แล้วอ๋อว่าชื่ออะไรต่างด้าวอายุเท่าไ
เตรียมไว้เพื่อเจ้าที่เข้าไปดำเนินการพูดง่ายคือเตรียมเอกสารอะไรให้พร้อมเลยเขารับผิดชอบไปเลยตรงนี้อ๋อถ้าใครไม่มีอะไรยังไงก็จะต้องมาทำเอกสารที่ไหนยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วแต่ใช่ครับนะครับอ่ะทีนี้เขาก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับส่วนสถานประกอบการเนี่ยก็เพียงแค่รอจากทางกระทรวงแรงงานจะนัดหมายอะไรกันยังไงครับตรงนี้ก็อาจจะดีเดย์หลังจากที่เรามีการออกประกาศของกระทรวงแรงงานและก็ประกาศของกระทรวงมหาดไทยแล้วครับเพราะว่าเจ้าที่จะไปดำเนินการได้ต้องมีประกาศตรงนี้รองรับให้เขาด้วยครับไม่งั้นผิดกฎหมายก็น่าจะประมาณวันที่25น่าจะเริ่มดีเดย์ได้ตุลาแล้วครับผมตุลาก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์นู้นอีก1สัปดาห์นะครับอ่ะ25เพราะฉะนั้นช่วงนี้เตรียมเอกสารไว้ก่อนใครที่รู้ตัวนะครับส่วนคนที่ครับเนี่ยผมเกรงอย่างนี้ว่าพอให้เขาไปประสานงานกันแล้วมันมีคนบางคนที่อาจจะกลัวแล้วก็อยากจะหลบหนีออกมาเนี่ยอันนี้เราจะทำยังไงฮะมันก็พูดยากนะพูดยากนิดนึงแต่ว่าต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดเลยครับต้องอธิบายใช่คือท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงคุณพัทรวุฒิว่าเวลาที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคนไม่เคยไปต่างประเทศจะไม่รู้ว่าเหมือนเราเป็นพลเมืองชั้น2ทํานองนั้นใช่มั้ยเราคิดเองนะอันนี้นะคือไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราทําถูกกฎหมายไปอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเราเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเลยสบายมากแต่ถ้าเกิดเราไปปุ๊บมันไม่มีหนังสืออะไรเลยเนี่ยอันนี้มันจะไปไหนมันก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ทางส่วนกลางเองโดยกรมนี่ก็มีการแจ้งประสานไปที่จังหวัดทุกจังหวัดแล้วให้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ให้กับกลุ่มรอบฮะเอาให้ชัวร์จะมีการสื่อสารไปยังสถานประกอบการแล้วบางส่วนครับตอนนี้ครับเขารอเดี๋ยวว่าจะดีเดย์เมื่อไหร่ยังไงเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้ก็น่าจะจบอย่างมหาชัยเนี่ยเราวางแผนยังไงบ้างเพราะมันเยอะใหญ่มากมหาชัยเนี่ยทางผมประสานกับทางจังหวัดอยู่จังหวัดก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการแจ้งเข้ามาเบื้องต้นแหละครับทยอยแจ้งมาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลที่แจ้งมาเนี่ยวางแผนในการเข้าไปอ๋อครับเพื่อจะให้เหมาะสมกับระยะเวลาอะไรที่จะดำเนินการคือไม่ได้เข้าไปโครมเดียวทั้งมหาชัยไม่ทันแน่นอนวันเดียวไม่เสร็จแน่ถูกไหมฮะเพราะมีเป็นแสนเลยครับครับอย่างนี้ต้องเอาข้อมูลเก่ามานั่งเคลียร์กันใหม่ด้วยไหมฮะหรือยังไงฮะเป็นข้อมูลใหม่เลยครับใหม่หมดเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นใครที่หมดอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเพราะกลัวโควิดก็ตอนนี้ก็คุยกันซะให้เรียบร้อยใช่ครับใช่นะครับจะได้สบายใจกันเอาละเราคาดหวังยังไงครับเรื่องนี้ครับก็คาดหวังว่าเรื่องนี้ถ้าสำเร็จเนี่ยก็หนึ่งก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ประเทศเนี่ยได้ในการควบคุมโรคนะครับให้อยู่ในวงที่จำกัดแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือในเรื่องการจ้างงานสถานประกอบการก็จะได้รับคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับช่วยให้ธุรกิจเขาสามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ตัวแรงงานเองก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐในการให้สวัสดิการอะไรต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามากำหนดเช่นสิทธิการสังคมอะไรพวกนี้ครับก็จะได้ทั้ง3ส่วนทั้งส่วนของภาครัฐเองภาคผู้ประกอบการเองแล้วก็ตัวแรงงานครับครับอันนี้ถ้าจะมีเข้ามาใหม่แบบผิดกฎหมายนี่จะทำยังไงฮะถ้าเขามีเข้ามาใหม่หลังจากนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็วางแผนไว้ว่าเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะมีการเปิดระบบนำเข้าอย่างถูกต้องเข้ามาตามระบบของ MOU นะครับครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุยกับทางฝั่งประเทศต้นทางโดยเฉพาะพม่าเนี่ยไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราจะมีแนวโน้มอย่างนี้เพื่อลดการลักลอบเข้ามาครับแล้วก็จะได้สกรีนคนตั้งแต่ต้นทางเข้ามาเลยในเรื่องของการได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อมาหรือไม่ครับอันนี้ไม่รวมกับพวกที่มาเช้าเย็นกลับนะฮะไม่รวมครับไม่รวมเพราะว่าพวกนี้เขาอยู่ตามแนวชายแดนเขาเดินข้ามมาได้ไปมาได้ตามปกติเขาครับผมอ๋อครับอันนี้คือเข้ามาประจำเลยมาอยู่ในประเทศไทยเลยพูดง่ายๆเลยนะครับมาทำงานทำการอย่างไม่ทิ้งไม่ทิ้งสองปีบวก2ปีเหมือนที่เคยทำตามระบบครับเพราะปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิดทำให้เราชะลอการนำเข้ามาครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์เริ่มที่คลายเราก็จะเปิดให้มีการนำเข้ามาตามระบบของเอ็มโอยูตามระบบเราก็จะได้รับเราก็จะได้คนที่เข้ามาถูกกฎหมายตั้งแต่ต้นครับครับแม่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่คุณพัทรวุฒิพอจะบอกข้อมูลได้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงพยายามที่จะหลบหนีเข้ามาทั้งที่บางทีเราก็เปิดตามระบบแล้วมันติดปัญหาอะไรคือส่วนหนึ่งก็
็น่าจะเป็นเรื่องของการชักจูงโดยเครือญาติด้วยเลยโดยที่เป็นเพื่อนฝูงเครือญาติเขาเข้ามาเห็นว่าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมั้งอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งนะใช่อันที่สองคือแรงจูงใจต่างๆที่บ้านเรามีดีกว่าบ้านเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างเรื่องเข้ามาอยู่แล้วเมืองไทยมันสะดวกสบายไม่เหมือนกับที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับกับเขาก็เลยพยายามที่จะมาทั้งที่การเข้ามาแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้ต่างกับเข้ามาถูกกฎหมายเลยมันแพงเหมือนกันใช่แล้วก็ไม่การันตีด้วยใช่ไม่การันตีด้วยบางคนก็ถูกเข้ามาหลอกถูกจับเจ้าหน้าที่ก็จับกันเป็นข่าวกันอยู่ตลอดลักลอบเข้ามาทั้งที่เรามีการแต่ว่ามันในช่วงนี้คือมันมีเหตุการณ์ที่ว่าโควิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วรัฐเนี่ยไปชะลอการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายไว้ยังไงมันก็เลยทำให้ต้องใช้วิธีลักลอบเข้ามาคือดีมานในอนาคตเนี่ยเราก็วางแผนที่จะเปิดให้มีการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายอยู่ครับเพียงแต่ว่าขอให้มารายงานตัวเราจะได้รู้ว่าคุณอยู่ไหนอะไรยังไงแค่นั้นเองใช่ครับนะค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าการลักลอบเข้ามาได้ซ้ำไปนะครับใช่ครับครับครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณพัทรวุฒิครับครับครับสวัสดีครับครับคุณพัทรวุฒิเพอร์สและนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ฟังครับก็นี่แหละครับจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะดีใครที่มีลูกจ้างเป็นต่างด้าวแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะฮะจะได้ทำให้มันถูกต้องซะจะได้สบายใจกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะรับนโยบายเปิดประเทศสำหรับผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อไซทองนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลในแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าคำถามคือวงเงินสินเชื่อไซทองเป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ